เรียกได้ว่า Xiaomi เล่นใหญ่อีกตามเคยครับรอบนี้มาพร้อมรุ่นใหม่อย่างตัว Xiaomi 15แล้วก็15 Pro ครับแถมที่สำคัญนะครับเปิดตัวมาเป็นรุ่นแรกที่เลือกใช้ Snapdragon 8 Elite นะครับเรียกได้ว่าชิปเซตตัวนี้ Qualcomm represent มากๆว่าแรงทุกอย่างเลยครับ CPU ก็แรง GPU ก็แรงและ NPU เนี่ยก็เรียกได้ว่าแรงมากๆไม่พอนะมาพร้อมกับขอบจอที่บางลงกว่าเดิมถึง 1.38 มิลเท่านั้นเองและยังมีสเปคอีกหลายอย่างที่ต้องมาเหลาให้ฟังครับว่ามันน่าสนใจขนาดไหนไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันผมนายแฟม Let's go แน่นอนเป็นการต่อยอดมาจากตัว Xiaomi 14ก่อนหน้านะครับมาเป็น15ซีรีส์รอบนี้ก็เปิดมา2รุ่นครับเปิดต่อมาจากตัว Xiaomi 14T ไปไม่นานมานี้เองนะแน่นอนครับรอบนี้น่าสนใจขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องชิปเซ็ตเราเล่ากันให้ฟังอยู่แล้วว่าชิปเนี่ยมันแรงมากๆอยู่แล้วนะทางแบรนด์อย่าง Qualcomm ที่เป็นผู้ผลิตชิปเองเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเฮ้ยชิปของตัวผมเองเนี่ยแรงกว่าพวกฝั่งของ Apple Bionic มากๆพอสมควรแล้วก็แรงกว่าฝั่งของ MediaTek พอสมควรก็จะมีเรื่องขิงกันพอสมควรแหละแต่ก็ยังไม่มีใครประกาศเลยครับว่าเฮ้ยใครจะเป็นรุ่นแรกของโลกแต่นี่แหละครับ Xiaomi เขาประกาศเป็นที่เรียบร้อยและนี่คือรุ่นแรกของโลกที่ใช้ Snapdragon 8 Elite เราสเปคตัวแรกกันดีกว่าอย่างตัว Xiaomi 15นะครับความละเอียดหน้าจอเนี่ย 2K กันเลยทีเดียวนะครับและจอเป็น Refresh Rate 120Hz นะครับความสว่างสูงสุด 3,200 นิตและขอบหน้าจอเนี่ยแหละที่เรียกได้ว่าพิเศษมากๆเหลือเพียงแค่ 1.38 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งบางมากๆนะคือแทบจะติดกับตัวขอบตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับอย่างที่ไม่พูดก็คงไม่ได้นะครับหลายๆรุ่นก็เปลี่ยนมาเป็นแบบจอแบบขอบตรงแล้วนะครับรุ่นนี้ก็เช่นกันส่วน Xiaomi 15 Pro เนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็น 6.73 นิ้วความละเอียดหน้าจอก็จะสูงกว่ากันพอสมควรนะครับแล้วก็ค่า Refresh Rate หน้าจอ 120Hz น้ำหนักตัวเครื่องนะถ้าเป็นตัว15เนี่ยจะอยู่ที่191กรัมเท่านั้นนะครับส่วนตัว15 Pro จะอยู่ที่213กรัมและสิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างนึงเลยนะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่ถ้าเป็นตัว15เนี่ยจะอยู่ที่ความจุ 5,400 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็มีรองรับชาร์จเร็วครับ90วัตต์แล้วก็ชาร์จไร้สายแบบแม่เหล็กนะ50วัตต์ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับกับตัว15 Pro เลยนะครับแต่ว่าตัว15 Pro เนี่ยจะได้ความจุแบตที่อึดมากกว่า 6,100 มิลลิแอมป์กันเลยนะซึ่งถือว่าอึดมากๆครับทีนี้มาเล่าถึงสเปคอื่นๆบ้างที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับอย่างถ้าเป็นเรื่องของกล้องเนี่ยจะใช้ชุดเลนแบบเดียวกันนะแต่ว่าจะเปลี่ยนในเรื่องของเซนเซอร์นะครับเพราะว่าตัวเซนเซอร์ฝั่งของ15 Pro เนี่ยจะมีรูรับแสงที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็กล้องอัลตราไวด์เนี่ยก็จะเป็นแบบโฟกัสอัตโนมัติด้วยนะแต่ได้เป็นในเรื่องชุดเลนเนี่ยก็จะเป็นความละเอียดเท่ากันคือ50ล้าน3ตัวคือกล้องเมนหลักอัลตราไวด์แล้วก็เทเลโฟโต้ส่วนกล้องเทเลโฟโต้ปริสโคปเนี่ยก็จะซูมได้ถึง5เท่ากันเลยนะครับแน่นอนว่าเวลาเราถ่ายในคอลตี้ของการซูมเนี่ยตัว15 Pro ก็จะทำได้ดีมากกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเทเลมาโครด้วยซูมได้ด้วยนะครับค่อนข้างเจ๋งมากๆอยู่แล้วกับเทเลโฟโต้นะคือแน่นอนเรารับรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่า Xiaomi เนี่ยจับมือกับ Leica นะครับดังนั้นก็จะได้ชุดเลนที่มาจาก Leica โดยตรงเลยนะครับแล้วก็เซนเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Light Hunter 900นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเซนเซอร์ตัวท็อปเลยอยู่แล้วนะครับซึ่งที่ต่างกันหน่อยนิดนึงนะสำหรับ15เนี่ยมันก็จะซูมระยะใกล้เวลาเราโฟกัสระยะใกล้ๆแบบมาโครนะครับก็จะได้น้อยกว่าตัว15 Pro นิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมนะครับมีความใกล้เคียงกันพอสมควรกล้องหน้าเช่นเดียวกันครับคือ32ล้านพิกเซลแล้วก็ 4K 60เฟรมเรททีนี้มาว่าด้วยเรื่องของชิปเซตแบบละเอียดกันหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นตัว Snapdragon 8 Elite ครับรอบนี้จะมาพร้อมกับแรมอย่างตัว LPDDR5X ครับซึ่งแรมเนี่ยจะให้ขนาดสูงสุดอยู่ที่16กิกนะครับจะเริ่มที่12กิกซึ่ง12กิกก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะโดยระบบระบายความร้อนของชิปตัวนี้เนี่ยจะเป็นปั๊มเย็นรูปปีกนะครับซึ่งก็จะแยกตัวไอแล้วก็ของเหลวเนี่ยอยู่ในโครงสร้างแบบไหลเวียนทางเดียวนะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าตัว VC Cooling ทั่วไปถึง3เท่าแน่นอนว่าจะจัดการระบายความร้อนของตัว Snapdragon 8 Elite ที่แรงมากๆขนาดนี้ได้ดีพอสมควรเลยครับส่วนในเรื่องของลำโพงนะครับเป็นลำโพงคู่สตอริโอทั้งคู่นะครับรองรับ Dolby Atmos Hi-Res Audio Hi-Res Audio Wireless และก็ Snapdragon Sound นะจากทาง Qualcomm เลยเอาล่ะภาพรวมสเปคก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจหลักๆจะเป็นเรื่องของสีสันนี่แหละครับดูจากตัวภาพเครื่องจริงที่หลุดออกมาแล้วก็ภาพต่างๆนะครับที่หลายๆคนรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสื่อจีนนะแต่สิ่งที่น่าสนใจขึ้นไปอีกนะครับก็คือ15ธรรมดาเนี่ยสีให้เลือกเนี่ยเยอะมากๆนะครับในด้านของราคาเริ่มต้นนะครับของตัว15ธรรมดานะครับตัวนี้นะครับแรม12 GB ROM 256นะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 22,000 กว่าบาทนะครับหรือประมาณ 20,000 นิดๆส่วน15 Pro นะครับราคาเริ่มต้นสำหรับแรม12 GB ROM 512ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 26,000 กว่าบาทนะครับหรืออยู่ที่ประมาณ 26,000 บวกลบนะครับโดยประมาณนี่คือราคาที่เปิดตัวที่ประเทศจีนนะครับราคาสำหรับ
RAM 16 GB เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 28,000 นะครับก็โดยรวมสเปคก็ประมาณนี้รวมไปถึงราคาที่เอามาอัปเดตที่ฝั่งของประเทศจีนนะจริงๆเนี่ยก็อยากจะบอกว่าถ้าเข้าไทยเนี่ยราคาแน่นอนมันก็จะมีการอัปเกรดขึ้นอยู่แล้วนะครับก็ต้องมารอลุ้นนะครับว่าราคาจะเปิดมาอยู่ที่เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกิน 30,000 อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะตัว15ธรรมดานะครับต้องมารอดูจริงๆเปิดตัวช่วงไหนเดี๋ยวทาง Successor อัปเดตกันอีกทีนึงทั้งในเพจ Facebook แล้วก็คอมมูนิตี้ของฝั่ง YouTube ด้วยนะครับรอติดตามกันได้เลยนะและนี่คือทั้งหมดของ Xiaomi 15และก็15 Pro ครับแค่นี้เกี่ยวกับรุ่นนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เจอกันคลิปวิดีโอหน้า See you again ครับสวัสดีครับ